เนี่ยเขาเป็นคนอย่างไรทำไมถึงมีสุนทรียสนทนามาปีนี้มาแรงมากนะคะใครที่ไม่ได้เข้าฝึกอบรมรู้ว่าน่าเสียดายนะถ้าเกิดว่าที่ปทุมธานีมีการอบรมฟรีและดีอย่างนี้อยากให้มาค่ะเพราะว่าวิทยากรเก่งมากต้องยอมรับในวงการเนี่ยที่จะมีวิทยากรสอนเรื่องนี้มีไม่กี่ท่านเพราะต้องถูกผ่านการฝึกอบรมมาเยอะแล้วก็มีเทคนิคเยอะมียกตัวอย่างลูกน้องได้ฟังเพียงแค่ชั่วโมงเดียวนะคะวันที่เราเปิดตัวนะเราเชิญวิทยากรที่เก่งเรื่องนี้ลูกน้องกลับไปเขาพูดดีกับลูกน้องเขาเยอะขึ้นเลยนะคะคือหัวหน้างานที่เราส่งมาเนี่ยรุ่นเอเป็นเจ้าของโรงทอกระสอบพลาสติกนะคะกระสอบทรายนะคะที่ใส่ปุ๋ยใส่ข้าวใส่น้ำตาลนะคะมีพนักงาน200กว่าคนโดยส่วนตัวนะคะเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของพนักงานที่เราส่งเขาเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้นะคะแล้วเพื่อนโรงงานของเราค่ะวันนี้ในมิติของเพื่อนโรงงานมีผลมากนะคะเพราะอะไรวันนี้เราต้องยอมรับนะคะว่าพนักงานเองเนี่ยนะพนักงานเองเนี่ยไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องนั่งหน้าโต๊ะทำงานตลอดเวลาเขาสามารถทำงานในเวลานอกงานได้นอกงานทำงานในเวลางานได้ทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะต้องยอมรับว่าเด็กวันนี้ไม่ได้ทำงานบริษัทเพียงที่เดียวนะคะลูกน้องลูกหลายคนนะคะ30%มีงานไซด์ไลน์ค่ะนี่ในงานไซด์ไลน์เขาเนี่ยเขาจะเอามาทำในที่บริษัทด้วยแล้วบางส่วนงานบริษัทเขาเอากลับไปทำงานที่บ้านด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเข้าใจในเด็กรุ่นใหม่ซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าเด็ก Gen Y หรือ Gen Z ที่ตอนนี้อายุประมาณสัก16แล้วอีกไม่นานเขาก็จะเป็นคนทำงานขององค์กรเราแล้วเขาคิดอย่างไรนะแล้วงานของเราวันนี้เราเป็นอย่างไรคะเราทำงานแบบยังวุ่นวายอยู่หรือเปล่านะคะหรือทำงานกันอย่างเป็นทีมนี่เรากลับมาดูนะคะตอนนี้ก็เลยจะมองในมิติของตัวตนของเราก่อนนะคะในแง่สุขภาพเราเองนะเราจะทำเพื่อคนอื่นแล้วสุขภาพของเราเป็นอย่างไรคะวันนี้เราได้ออกกำลังกายไหมเหมือนกับว่าเราอยากทำแฮปปี้บอดี้แต่คนทำแฮปปี้บอดี้วันนี้ยังอ้วนลงพุงอยู่เลยยังกินเหล้าอยู่เลยนะยังตอนเย็นตกเย็นก็ยังไปกินเหล้านะใช่ไหมคะแล้วก็ยังบอกว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายคุณแม่บ้านบอกว่าทุกวันนี้ภาระเรื่องลูกฉันก็ยุ่งแต่แย่อยู่แล้วฉันจะเอาเวลาไหนออกกำลังกายนี่คะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่พวกเราเองนะที่เป็นมนุษย์ H8 ด้วยกันเนี่ยเราทำตรงนี้ของเราแล้วหรือยังนะอย่างน้อยเนี่ยเราก็มองว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงเราต้องทำอย่างไรแต่แล้วท่านก็จะมีวิธีของเราเองนะคะการเดินหลับนะวันนี้ในแง่ของการเดินต้องยอมรับนะคะว่าพนักงานหลายคนก็ยังมีหนี้สินนอกระบบอยู่อันนี้ไม่ต้องพูดถึงในระบบนะคะและหนี้สินก็เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็เจอปัญหาเยอะแยะเราก็มองว่าในมิติของเราเองวันนี้นะคะเราเองยังมีหนี้สินหรือมีเงินออมหรือเราสามารถบาลานซ์ได้นะคะมีหนี้สินแต่สามารถผ่อนได้ก็แล้วกันในมิติครอบครัวเราเองล่ะนะคะวันนี้ครอบครัวเราเมียยังจู้จี้ขี้บ่นอยู่หรือเปล่าเรามีกิ๊กไหมก็ยอมรับในสังคมวันนี้นะคะสังคมของการมีกิ๊กเนี่ยมันถือเป็นเรื่องปกติแต่ไอ้คำว่าเรื่องปกติมันไม่ปกติสำหรับคนในครอบครัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะมองในมิติของครอบครัวเราอยากทำแฮปปี้แฟมิลี่แต่พนักงานก็ยังมีกิ๊กกันนะยังมีเรื่องชู้สาวนะกันในองค์กรของเราแต่เราอยากจะไปให้พ่อแม่ก็มีความสุขด้วยอันนี้ก็ถูกต้องค่ะแต่เราจะมีมิติบางมิติที่จะทำอย่างไรปลูกฝังคนของเรานะคะให้มองว่าการมีกิ๊กหรือการทำนะให้ครอบครัวแตกแยกหรือแม้แต่คำพูดบางคำพูดที่ทำให้ครอบครัวอื่นแตกแยกอันนี้ค่ะเราต้องมองเห็นว่าแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็สำคัญเช่นเดียวกันนะเพราะเราก็อยากให้ครอบครัวทุกครอบครัวมีความสุขโดยที่ถามว่าบริษัทจัดกิจกรรมได้ส่วนหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดนะคะสุขภาพใจล่ะวันนี้ต้องยอมรับนะคะด้วยความที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะยาเสพติดเยอะมากล่าสุดเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วไปอบรมให้กับน้องๆ อายุ13ถึง18ที่ติดยาเสพติดน่าสงสารมากนะคะเด็กพวกนี้เนี่ยเขาติดยาเพราะเพื่อน 90% เลยค่ะอยากลองเขาพูดเลยหนูอยากลองนะโอ้โหเราต้องมาบิ้วอารมณ์กันใหม่เปลี่ยนความคิดเข้าใหม่ว่าถ้าเกิดเขาออกไปเขาจะไม่กลับเข้าวงโคจรอุบาทนี้อีกต้องมีวิธีนะกลยุทธ์เหล่านี้เพราะฉะนั้นเด็กๆเหล่านั้นอาจจะเป็นหนึ่งในลูกน้องของเราลูกของลูกน้องเราก็ได้เนี่ยสุขภาพใจนะสำคัญวันนี้คนทุกคนนะเนื่องจากเทคโนโลยีมันเยอะมากการสื่อสารเร็วมากในไลน์ก็ถามว่าบางคนแต่ละท่านอ่านไลน์ไม่ต่ำกว่า100ข้อความจริงไหมคะเยอะมากเลยค่ะเพราะเรามีห้องหลายห้อง
แต่ว่าบางท่านบอกไม่เอาเลยไม่รับเลยในส่วนของสมาร์ทโฟนซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียต่างกันนะเพื่อให้แต่ละวันของชีวิตเราก็มีอารมณ์แตกต่างกันนะคะอย่าว่าเลยว่าไม่ทำยังไงให้เป็นองค์กรแห่งความสุขแม้แต่ละนาทีต่อนาทีให้มันมีความสุขก็ยังยากเลยนะคะถ้าจะให้มันมีความสุขก่อนเรื่องยิ่งยากใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าในแง่ของมิติของความสุขนะคะที่เราอยากจะให้เกิดเนี่ยมันคืออะไรนะคะก็คือในความหมายแล้วแต่นะคะว่าบางคนยังให้ความหมายของความสุขในอีกแบบนึงคือถ้ารวยแล้วจะมีความสุขบางคนเราบอกว่าโอเคแค่วันนี้หาเช้ากินข้าวได้ก็มีความสุขแล้วเป็นไงคะไม่เหมือนกันเหมือนเมื่อกี้นะท่านที่มาเนี่ยก็บอกว่าเวลากับเงินอันไหนสำคัญกว่ากันพอเราเปรียบเทียบมันก็ความรู้สึกเปลี่ยนไปเห็นไหมเราก็จะเปลี่ยนใจไปเปลี่ยนใจมานะเชียงใหม่กับยะลาจะเลือกอันไหนพอท่านเปลี่ยนว่าไปขายเราสุขจิตเราเปลี่ยนทันทีนี่ไงคะคือการพลิกว่าจิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันและทุกนาทีเปลี่ยนได้เสมอนะเพื่อให้ความสุขทางกายวันนี้เชื่อว่าองค์กรหลายองค์กรพยายามให้ความสุขทางกายกับพนักงานไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศก็ติดแอร์ให้นะในโรงงานปรับปรุงไม่ให้นักพนักงานร้อนนะนะให้แสงสีเสียงนี่โอ้มีอารมณ์สุขทะเลมากเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่องค์กรพยายามเรียกว่าประเคนให้เลยนะคะณวันนี้มีบางโรงพยาบาลนะคะต้องยอมรับว่าเขาให้สวัสดิการพนักงานจนล้นมีพนักงานท่านหนึ่งนะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมาแชร์กับเราพี่คะหนูได้จนล้นได้จนเบื่อมากเลยพี่จะเหมือนต้องบังคับเพราะอะไรเช่นทุกวันพระนิมนต์พระมารับบิณฑบาตที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้พนักงานมาร่วมใส่บาตรใส่ทุกครั้งทุกวันพระเป็นปีๆตอนแรกก็ตื่นเต้นใช่ไหมคะกิจกรรมแบบนี้นานวันเข้ามันรู้สึกเบื่อบางทีงานเยอะไม่อยากลงมาก็จะถูกถามว่าอ้าวแล้ววันนี้มีคนมาใส่บาตรพระกี่คนถ้าน้อยเกินไปผู้บริหารก็จะตำหนิเพราะฉะนั้นในแง่ HR ก็ต้องเกณฑ์คนมาหรือไม่ก็ต้องเตรียมให้เลยนะคะช่วยลงมาหน่อยเถอะลงมาหน่อยเถอะหูล้นมากเลยพี่มันจะอ้วกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็สำคัญนะคะในแง่ของการทำกิจกรรมถ้าคุณทำกิจกรรมเดิมซ้ำต้องตอบตัวเองแล้วก็หาข้อมูลให้ได้ว่าพนักงานยังแฮปปี้กับกิจกรรมที่คุณมอบให้แล้วหรือยังและตอนนี้นะคะตอนแรกเราถามเขาอยากได้นู่นเราก็ทำให้เขาอยากได้นี่เราก็ทำให้เอาให้หมดเลยพอให้มากๆเข้าล้นแล้วค่ะไม่เอาแล้วล้นแก้วแล้วไม่รับแล้วหยุดได้ไหมพี่นะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราจะเห็นคุณพิดาลาเจ้าของสวนอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะวันนี้ท่านพูดเลยบอกว่าเฮ้ยคุณรุ่นวันนี้ลูกน้องบอกว่าคุณธิดาขอหยุด H8 สักพักหนึ่งเลยนะเหนื่อยมากเลยนะแล้วก็เหนื่อยแต่คำว่า Happy Workplace คืออะไรกิจกรรมบางตัวไงคะกิจกรรมบางตัวที่จะต้องทำในองค์กรขอหยุดบ้างก็ได้อย่างเช่นกีฬาสีไม่มีบ้างได้ไหมเหนื่อยอ่านได้งานเลี้ยงอย่างเงี้ยบางอันไม่มีก็ได้พนักงานเริ่มมาบอกว่าหยุดบ้างได้ไหมเพราะว่าเริ่มทำเยอะเกินไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นความสุขทางกายมีมากเกินไปก็ไม่ดีนะก็มาดูความสุขทางใจสิคะสิ่งนี้นะคะที่ณวันนี้หลายๆองค์กรก็พยายามพาพนักงานไปปฏิบัติธรรมฟังธรรมไหว้พระสวดมนต์บางที่ก็ทำในโรงงานเลยก็มีหลายที่แล้วประสบความสำเร็จซึ่งตอนนี้เราจะเห็นว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมมีเยอะการให้พนักงานไปอบรมมีหลายรูปแบบมากเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยให้ความสำคัญกับแฮปปี้โซนทางใจมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราจะสังเกตเห็นในมิตินี้นะคะนะอย่างของรุ่นเองก็จะเอามีแจกก็แล้วเหมือนเด็กก็ได้รับล้นแล้วนะคะทั้งซีดีหนังสือใช้วิดีโอเอาไปอบรมเด็กพอแล้วพี่พอแล้วผมอ้วกแล้วอะไรอย่างนี้นะคะบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะประเมินได้ทั้งหมดแต่เราก็คิดว่า10คนได้มา2คนก็ยังดีนะคะในการเปลี่ยนใจเขานะคะเพราะเราก็อาจจะได้เห็นนะคะว่าหลายองค์กรทำแล้วได้ผลจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างองค์กรเองเอาไปอบรมโดยที่เราทำหลักสูตรกับทางวัดที่เป็นวิทยากรเลยนะคะว่าท่านคะขอพูดเฉพาะเรื่องความกตัญญูกตเวทีสองวันหนึ่งคืนเด็กกลับไปถึงบ้านลงไปกราบเท้าแม่ยกเท้าขึ้นเฮ้ยมึงเป็นบ้าเหรอขอโทษนะร้อยวันพันปีลูกชายไม่เคยมากราบนะลูกขอขมาแม่น้ำตาไหลเลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นภาพที่เราเห็นว่านี่คือสิ่งที่เราอยากให้เป็นนะแม่ก็รู้สึกเฮ้ยบริษัทอะไรวะพาลูกไปอบรมแล้วได้ดีขนาดนี้นี่ไงครับมันก็เป็นผลสะท้อนกลับนะคะมันก็เป็นความสุขทางใจนะคะ
อย่างสมมติว่าวันนี้เอาแค่ความสุขเล็กๆน้อยๆคนในครอบครัววันนี้ไม่ต้องตอบยกมือก็ได้นะคะใครนอนกรนบ้างแค่นอนกรนเนี่ยเป็นความทุกข์หรือความสุขของคนข้างๆที่นอนด้วยคะเออความทุกข์อ่ะเราจะให้ดูวิดีโอนี้นะคะว่าอ่ะความทุกข์เนี่ยมีเสียงตอบรับเลยนะคะก็แสดงว่าอาจจะเจอของจริงเข้าแล้วนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราลองดูวิดีโอนี้ค่ะอ่ะเสียงไม่ออกนะคะเสียงไม่ออกขอเจ้าหน้าที่ดูเสียงให้หน่อยค่ะคุณพ่อนอนกรนนะคะนี่เป็นเสียงคุณพ่อนอนกรนนะคะสายเสียงมันหายไปเดี๋ยวจะเสียงไม่ดังค่ะไม่ดังเดี๋ยวขอเจ้าหน้าที่นิดหนึ่งก็ได้นะคะก็คือมันเป็นลักษณะหนึ่งว่าบางทีมันเป็นความสุขของคุณพ่อก็ได้นะคะที่เห็นลูกตกใจลูกจะตกใจทุกครั้งที่นอนกรนบางคนก็เจอสามีนอนกรนดังๆเนี่ยก็ต้องมีกลยุทธ์ใช่ไหมคะว่าจะทำยังไงให้นอนหลับกันด้วยกันทุกวันอย่างมีความสุขแค่นี้ก็แก้ในมิติความสุขของตัวเองแล้วนะคะว่ามิติของตัวเองจะทำยังไงให้มีความสุขกับคนรอบข้างนะคะเมื่อกี้ถ้าดึงปลั๊กสายเสียงจะออกมานะคะค่ะทีนี้เรามาดูต่อนะเรามาดูต่อนะคะว่าแล้วยังไงนะวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไม่ว่าจะเป็นบางองค์กรก็เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะผู้นำเข้าส่งออกเราก็จะรู้นะคะว่าเขาก็บอกเอ๊ะตอนนี้ทั่วโลกไม่ค่อยดีเท่าไหร่สถานการณ์ทองก็หวือหวานะคะใครเก็บทองก็มีทุกข์และสุขกันเป็นประจำทุกวันเลยนะเพื่อนก็โอ้โหเครียดกันเดี๋ยวก็มีความสุข AEC ที่กำลังเข้ามาการเงินที่กำลังร้อนแรงแล้วก็ยาเสพติดนะยาเสพติดที่มันระบาดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะลองเช็คดูใหม่ก็ได้นะคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้เราเช็คเสียงได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยหาโซเชียลมีเดียต้องยอมรับนะคะว่าวันนี้ Facebook ก็กำลังลดบทบาทลงไปในขณะที่สมาร์ทโฟนเข้ามาใช่ไหมคะของสมาร์ทโฟนเข้ามาพวกวันนี้ลุ้นว่าวันนี้มีสติ๊กเกอร์ตัวใหม่อะไรมาใช่ไหมคะเนี่ยยิ้มกันใหญ่เลยมีอะไรบ้างเล่นกันสนุกสนานลูกค้ารุ่นใหม่วันนี้คุยแต่ผ่านไลน์ไม่รับโทรศัพท์กับลุ้นนะคะเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นทายาทนะอายุ30ถึง40เนี่ยวันนี้เขาบอกว่าคุณลึกใช้ไลน์แล้วกันผมสะดวกกว่าก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ต้องยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นนะคะเราจะได้ปรับตัวถูกเหมือนพนักงานวันนี้เป็นมัลติสกิลค่ะเขาสามารถเสียบหูฟังเพลงเหมือนในอดีตที่เขายังเคยทำอยู่เขาสามารถเล่นสมาร์ทโฟนได้เขาสามารถทำงานให้กับบริษัทได้เขาสามารถรับคำสั่งเจ้านายได้ภายใน4หรือ5กิจกรรมเนี่ยเขาสามารถทำได้ในเสี้ยววินาทีเดียวเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้เด็กรุ่นใหม่เปลี่ยนไปเยอะนะคะเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็อนาคตจะมีมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะคะเด็กไร้หลายคนนะคะที่มาทำงานกับบริษัทเริ่มขอเปลี่ยนเวลาทำงานพี่ครับตอนเช้าผมต้องไปขายของที่ตลาดนัดผมขอเปลี่ยนเวลามาทำงาน10โมงเช้าแล้วผมจะออก2ทุ่มได้ไหมนี่ไงคะมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเขาบอกพี่หนูขอมาทำงาน7โมงเช้าเลิก4โมงเย็นก็ตอนเย็นหนูไปรับจ็อบมาหาไปเป็นธุรกิจขายตรงอาวีย้อนหนูต้องไปเข้าบริษัทหนูต้องไปขายประกันภัยประกันชีวิตอย่างเงี้ยถามว่าผู้บริหารเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นโฟร์เจเนเรชันที่กำลังจะเกิดขึ้นณวันนี้นะคะมันมีความหลากหลายมากค่ะที่เรารู้กันอยู่ตอนนี้ที่ทำงานกันอยู่นะคะรุ่น50 40และ30ที่อยู่กับเราเนี่ยมันจะมีช่องว่างระหว่างวัยเยอะมากเยอะมากเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราฟังนะหลายๆที่เราฟังเด็กรุ่นใหม่พูดจาไม่มีหางเสียงขาดความรับผิดชอบทำงานอยากทำงานง่ายๆสบายๆแต่อยากได้เงินเยอะๆนี่คือสิ่งที่ผู้บริหารองค์กรต้องหนักใจแน่นอนนะคะในขณะที่เด็กๆเองก็บอกว่างานจำเจซ้ำๆหนูไม่ชอบนะต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะต้องทำโรเตทบ่อยๆเด็กรุ่นนี้เขาต้องการงานที่มันหลากหลายและท้าทายมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะปรับเด็กรุ่นใหม่เราก็ต้องเข้าใจในพฤติกรรมของเขาอย่างหลายๆอันคอนเสิร์ตหลายอันทำไมเด็กต้องยอม
นะยอมจ่ายเงินนะอย่างเช่นคอนเสิร์ตนะตั๋วราคา 3,000 บาทเด็กกล้าซื้อนะเด็กนักเรียนกล้าซื้อเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาตอบนี้เขาตอบความต้องการของเขาได้นะในขณะที่รุ่น Gen X นะหรือ Baby Boomer นะรุ่น40รุ่น50เราก็จะมองเป็นอีกแบบหนึ่งในอีกมิติหนึ่งแต่วันนี้เชื่อว่าลูกเอาสมาร์ทโฟนรุ่นเก่าส่งให้พ่อกับแม่แล้วใช่ไหมคะ iPhone 4นะบางคนพ่อใช้ iPhone 4ลูกใช้ iPhone 5ค่ะนะนี่ของลูกมันให้มาไม่ใช้ก็เสียดายคุณซื้อให้มันได้แค่2ปีนะคะเดี๋ยวก็ไปดูค่ะว่าคุณพ่อก็เสียดายแม่ก็เสียดายก็เลยจำเป็นต้องใช้มือถือของลูกค่ะนะเพราะฉะนั้นเด็กเจนแซดเนี่ยค่ะคือเด็กรุ่นใหม่ล่าสุดที่ตอนนี้นะคะกำลังเข้ามหาวิทยาลัยนะเด็กตั้งแต่เข้ามหาวิทยาลัยนะตั้งแต่อายุ16ปีลงไปนะคะเขาเรียกเด็กเจนแซดเราจะเห็นพฤติกรรมลูกหลานเราเปลี่ยนไปใช่ไหมคะเปลี่ยนไปค่ะเปลี่ยนไปแบบไหนเขาก็จะมีสังคมของเขานะทำไมเฟอร์บี้ถึงขายดีเฟอร์บี้อะไรเรามองนะอะไรตัวแค่นี้ราคาแพงมากเลยแต่พอเรานึกถึงในอดีตของตัวเองเราเรียนเราเล่นขมักปาจีอะค่ะเรายังจำได้เลยขมักปาจีอันละ600บาทวันนั้นเรายังบอกเราร้องแทบตายเพื่อให้ได้ไอ้ขมักปาจีไอ้เครื่องหนึ่งนะแต่วันนี้เฟอร์บี้นะแต่ก็ลดกระแสลงไปแล้วใช่ไหมคะวิธีแท้ก็เช่นเดียวกันค่ะเขาก็อยากได้ในวิธีใหม่ๆนะเกมที่เขาเล่นเกมอะไรคะเฮเดย์รู้จักไหมคะเฮเดย์ก็จะโอ้โหเขาจะอยากเลี้ยงสัตว์กันในจอคอมพิวเตอร์เขาอยากจะปลูกต้นไม้เขาอยากจะเอามือลูบสัตว์ในจอค่ะโอ้ใจเย็นๆนะใจเย็นลูกแต่ในขณะที่พ่อแม่เรียกกินข้าวไม่กินนะแต่อู้หาข้าวหาปลานะให้สัตว์แต่ละตัวให้แกะให้แปะให้วัวให้ควายอย่างมีความสุขค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงให้องค์กรที่เรากำลังจะรับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขเพราะเขาไม่ได้สัมผัสกับคนแล้วนะคะเขาจะสัมผัสกับสิ่งที่อยู่ในจินตนาการนะคะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในส่วนของเด็กรุ่นใหม่อย่าลืมให้ดูนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ถ้าเกิดเรามองในมิติว่าเด็กที่ไหนในตอนนี้เด็กเขาอยากได้ความท้าทายค่ะนะเขาก็อยากรู้ว่าความสามารถเขามีศักยภาพแค่ไหนเดี๋ยวดูคนนี้นะคะเขาฝึกความสามารถของเขาในการชูบอลค่ะได้ทุกรูปแบบI'm gonna get my heart to you. I'm gonna get my heart to you. I'm gonna get my heart to you.
องจะทำกิจกรรมพวกคงต้องการอะไรที่มันสะใจมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เองนะคะในขณะที่ในยุคอดีตแค่10กว่าปีหรือ20กว่าปีที่ผ่านมาจากการ